ขอโชว์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่กยี่ดาราค่ะก้อยกัลยาค่ะต้องบอกผู้ชมแบบนี้เลยนะคะเปิดรายการมาด้วยความสุขสดใสเพราะวันนี้คือวันศุกร์แล้วนะคะเป็นวันศุกร์แห่งชาติค่ะหลายๆคนบอกว่าจะได้หยุดงานแล้วบางคนบอกว่าโอ๊ยฉันยังไม่ได้หยุดวันเสาร์ฉันทำงานอีกวันนึงเลยจ้าบางคนยังทำงานวันเสาร์นะบางคนเนี่ยก็คือหยุดตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้วเสาร์อาทิตย์2วันใช่ค่ะโปรเจกต์โปรแกรมคุณก้อยไปไหนบ้างคะสุพรรณสาไงคะสุพรรณสาปาร์ตี้ปาร์ตี้ค่ะเขาเป็นสาวปาร์ตี้เกิร์ลใช่แล้วนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเล็กซี่เนี่ยเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์อ่ะจะไปปฏิบัติธรรมอนุโมทนาเพราะว่าเป็นสาวไม่ปาร์ตี้แล้วนะคะธรรมะธรรมโมก้อยล่ะแต่ถ้ามาปาร์ตี้เป็นสาวปาร์ตี้นะคะเดี๋ยววันนึงคุณจะรู้เองค่ะด้วยอายุอานามที่มันเปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยววัฏจักรมันจะเปลี่ยนไปเองเราเท่ากันอ๋อเหรออุ้ยนะคะต่างก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยค่ะว่าวันนี้นี่เป็นวันศุกร์เราก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมีความสุขมีความสดใสกับชีวิตนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะก็เช่นกันเธอเป็นสาวสดใสค่ะซึ่งโด่งดังไม่ใช่แค่ดังในเมืองไทยนะคะตอนนี้เธอดังไกลถึงประเทศจีนแล้วก็ต้องบอกว่าน้อยคนนักที่จะดังไกลถึงประเทศจีนแต่สาวคนนี้ค่ะหรือที่เรียกว่าไอดอลเนี่ยนะคะสาวคนนี้ค่ะโด่งดังไปถึงประเทศจีนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเธอเนี่ยเป็นนักธุรกิจสาวรุ่นใหม่ไฟแรงขึ้นด้านกับเป็นแบรนด์ไทยที่ดังไกลไปถึงเมืองนอกแล้วด้วยหลายคนต้องจับตาดูเลยนะคะว่าความเก่งความสวยความแซ่บของเขาเนี่ยจะร้อนแรงขนาดไหนถ้าพูดชื่อเนี่ยหลายคนจะต้องรู้จักเป็นอย่างดีและหลายคนก็จะบอกว่าคนนี้เองเหรอเพราะเขาโด่งดังในโลกโซเชียลค่ะเขากลายเป็นเจ้าแม่แฟชั่นสาวเซเลบคนเก่งของเราเนี่ยนะคะคุณแคทตี้หรือว่าคุณเคทตี้หรือว่าหลากหลายชื่อแคทเธอรีนก็มีหลากหลายคนชื่อเรียกแบบนี้นะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะเธอโด่งดังมากๆต้องย้ำคำว่าโด่งดังมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้ค่ะใน YouTube นะคะเธอก็ทำ channel ของตัวเองเป็น channel ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว channel นี้คนดูเยอะมากๆเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะความสดใสความเป็นตัวของตัวเองของเธอค่ะยิ้มสวยยิ้มสวยรวมไปถึงค่ะ ความเป็นตัวของตัวเองแบบนี้แหละทำให้คนชื่นชอบทำให้คนรู้สึกว่าเข้าถึงง่ายรู้สึกว่าเป็นกันเองจังเลยดูดิเวลาเห็นยิ้มก็ละลายแล้วอะสดใสเนาะใช่ค่ะสดใสละลายอะแต่ก็ต้องบอกผู้ชมแบบนี้เลยค่ะว่าเส้นทางชีวิตของ คุณแคทตี้เนี่ยนะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอย่างไรบ้างวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนแต่อย่าลืมค่ะผู้ชมขากดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยค่ะที่แฟนเพจ CS8 นะคะหลังจากนั้นส่งคำถามส่งกำลังใจมาให้กับแขกรับเชิญของเราได้สดๆตลอดการพูดคุยกันเลยค่ะรวมไปถึงค่ะจารุกุทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกนะคะแล้วก็ Twitter Instagram YouTube Search ไปได้คำเดียวกันที่ Channel 8 Thailand เว็บไซต์ตอนนี้คุณผู้ชมเข้ามารับชมเราเนี่ยกว่าแสนยูเซอร์แล้วนะคะเข้าไปที่ www.thailand.com และอีกหนึ่งช่องทางค่ะแอปพลิเคชันดาวน์โหลดไปได้เลยนะคะที่ App Store หรือ Play Store หลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand ค่ะอยากถามคำถามอะไรพิมพ์มาไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวถามให้วันนี้แต่อย่าถามเรื่องของพิธีกรนะคะโดยเฉพาะเรื่องอายุห้ามถามไม่นานขาดค่ะวันนี้เราจะคุยกับแขกรับเชิญล้วนๆอย่างเดียวใช่ค่ะเรื่องของความสดใสเรื่องของธุรกิจเรื่องของไอดอลที่ไปโด่งดังไกลถึงเมืองจีนเธอทำได้อย่างไรเธอทลายกำแพงของประเทศได้อย่างไรเพราะตอนนี้ค่ะไม่ใช่ดังแค่เมืองไทยดังไกลถึงเมืองจีนและดังไกลพร้อมสู่ตลาดโลกเรียบร้อยแล้วด้วยสาวเก่งทุกเครื่องคนนี้ถูกต้องนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญคนเก่งไอดอลสู่นักธุรกิจสุดฮอตหน้าเจ้าแม่แฟชั่นสาวเซเลบคนเก่งค่ะคุณแคทตี้รัสลินธนชัยวัฒนโพคินค่ะสวัสดีค่ะพิธีกรแบบชมเยอะมากเลยอ่ะก่อนเข้ามาพิธีกรชมหนักมากคือต้องบอกคุณแคทตี้แบบนี้เลยนะคะว่าเรามีโอกาสได้ดูคลิปของแคทตี้ที่พาไปเที่ยวใช่มันดูสดใสมากเลยดูเรายิ้มเพลินอ่ะยิ้มเพลินจริงๆขนาดนี้เป็นผู้หญิงนะ
เรายังรู้สึกว่าเออมองเพลินๆจังเลยจ้าทำไมเพลินขนาดนี้เรื่องจริงค่ะคือถามกันแบบนี้ก่อนคลิปแต่ละคลิปค่ะคือเป็นคลิปที่ไปท่องเที่ยวจริงๆใช่ค่ะก็คือไปเที่ยวจริงๆของเราเลยก็เลยถ่ายลง YouTube ด้วยเพราะว่ามีคนแบบว่าเอ้ยอยากให้ทำเป็นวอล์กบ้างเพราะปกติจะลงเป็นรูปภาพในเพจค่ะเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วหรือเปล่าชอบเที่ยวอยู่แล้วค่ะเพราะว่าการไปท่องเที่ยวเนี่ยเหมือนเราได้ไปหาแรงบันดาลใจใหม่ๆใช่เวลาเราคิดอะไรไม่ออกค่ะชาร์จแบตด้วยเนาะชาร์จแบตค่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะแต่ต้องบอกแบบนี้เลยว่ามันดูเป็นเรียวมากมันดูสดมากดูเรียวค่ะไม่ประดิษฐ์ประดอยเลยใช่ก็คือถ่ายตามสถานการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นสถานที่แต่ละสถานที่ไปมีความแตกต่างกันค่ะแล้วเราเดี๋ยววันนี้เราจะเจาะลึกเลยว่าแต่ละสถานที่แตกต่างกันอย่างไรและความน่าสนใจแตกต่างกันอย่างไรบ้างแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะเจาะลึกทุกเรื่องราวได้ค่ะแง่มุมของคุณเคที่ได้หมดเลยได้เลยค่ะก่อนว่าเราเจาะหมดเลยนะคะอยากรู้อะไรตั้งคำถามนี้ตอบได้หมดถ้าอันไหนไม่ตอบก็เดี๋ยวจะบอกว่าไม่ตอบนะคะนี่มีการกดปุ่มขอตัวช่วยนะคะแต่ต้องถามคำถามแรกเลยหลายคนเนี่ยบอกว่าสรุปคุณแคทตี้ชื่ออะไรเพราะว่าเขามีหลายชื่อให้เรียกหลายชื่อมากมีแคทตี้มีเคที่มีแคทเธอรีนจริงๆเราชื่อเล่นชื่อแคทตี้ค่ะก็คือแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาอ่านเขาอาจจะแบบเรียกผิดบางคนมีเรียกแบบแท็กซี่ก็มีนะแท็กซี่แคทตี้แบบบางคนแบบคอมเมนต์แบบพี่แคทตี้พี่แท็กซี่พี่แคทตี้ก็คือแบบมีเขียนหมดแต่เราก็แบบไม่ได้ไปขัดอะไรเขาโอเคค่ะแล้วแต่จะเรียกเรียกคนสวยก็ได้แล้วกันอันนี้โดยรวมอันนี้เรียกคนสวยก็ได้หรือง่ายๆค่ะแคทตี้นะคะง่ายสุดอาหารต่อตามสระอีไม่ทงแบบนี้เลยง่ายๆเพราะว่าตอนนี้ค่ะชื่อเสียงของคุณแคทตี้เนี่ยไม่ใช่ดังแค่เมืองไทยตอนนี้เขาดังไกลไปถึงจีนแล้วไงคนจีนอาจจะเรียกแคทตี้แคทตี้สำเนียงจีนแคทตี้สำเนียงอาโซเฟียลาแคทตี้แคทตี้อย่างนี้หรือถ้าเป็นต่างชาติก็เป็นแคทตี้แบบนี้ไปอินเดอร์นิดนึงนะคะเห็นสวยน่ารักเก่งขนาดนี้แอบถามอายุด้วยว่าค่ะ29ปีพิธีกรตบขอให้คุณแคทตี้ตบหน้าพิธีกรหน่อยครับถ้าถามอายุเนี่ยไม่เหินเรื่องอายุเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์แก่ถ้าเรายังไม่ได้ตายในตอนเด็กนี่คือเป็นการตอบแบบชาญฉลาดมากเป็นการตอบแบบก็ฉันเจ๋งอ่ะก็ฉันสวยเจ๋งอ่ะฉันสวยอ่ะหน้าฉันอ่ะก็นี่ดูหน้าสิหน้าเด็กมหาลัยปะล่ะแต่ทุกคนก็ต้องแก่อยู่ทุกคนก็ต้องอายุเยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องผิดถามแบบนี้เลยหน้าเขาคุ้นมากอ่ะหน้าเหมือนคนในวงการบันเทิงเคยมีผลงานในวงการบันเทิงบ้างไหมคะเคยมีแบบว่าสมัยอายุแบบก่อนเข้ามหาลัยก็จะมีถ่ายโฆษณาเช่นรองเท้านักเรียนไอศกรีมโทรศัพท์เครือข่ายโทรศัพท์มือถือหรือว่านมอะไรทำนองนี้เรียกว่าอยู่ในวงการบันเทิงมากนิดนึงค่ะนิดนึงเพราะสมัยเด็กๆก็รู้สึกว่าอยากแบบอยากทำงานอะไรสมัยนั้นก็จะเป็นสาวๆก็จะคิดแบบแคสโฆษณาหรือว่าถ่ายแมกกาซีนประมาณนี้ค่ะเพราะหน้าเขาโทนแบบว่าเหมือนไอดอลเหมือนเน็ตไอดอลหรือว่าเหมือนคนดังในโซเชียลเขามาโทนแบบคิ้วๆอ่ะใช่ฉันเห็นแล้วตอนแต่งหน้าเนอะฉันบอกวันนี้แคทเวอร์ชันไม่น่ารักเลยค่ะฉันเต็มที่เลยแต่ดิฉันชอบนะเพราะว่าเหมือนส่งกันคนสวยกับคนสวยมายืนด้วยกันได้จ้าถามแคทตี้แบบนี้เลยนะคะว่าคือด้วยความที่อ่ะน่ารักดูคิ้วๆแบบนี้นะคะเห็นบอกว่าโด่งดังในโซเชียลอย่างมากก็ไม่มากขนาดนั้นเท่าไหร่คนตามเท่าไหร่ทำไมสคริปต์แบบใช่แต่ข้อมูลเนี่ยมันมาจริงๆแบบนี้เลยว่าเขาโด่งดังในโซเชียลจนกลายเป็นไอดอลกลายเป็นไอดอลในโซเชียลละค่ะก็อาจจะมีมันมีช่วงหนึ่งที่มันจะมีแอปพลิเคชันชื่อโซเชียลแคมอะค่ะแล้วตอนนั้นก็เล่นช่วงนั้นก็จะมีคนอ่ะรู้จักมากในช่วงนั้นที่แบบว่าตอนนั้นมีคนติดตามในโซเชียลแคมประมาณ3ล้านคนแต่ว่าแอปอะเขาเลิกทำไปส่วนมากเวลาคนคอมเมนต์เราอวยพรงานแต่งงานทุกทีเขาจะบอกติดตามมาตั้งแต่สมัยโซเชียลแคมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นจุดตรงนั้นที่ทำให้แบบเป็นที่รู้จักค่ะแล้วตอนนี้คนติดตามใน IG เยอะไหมคะประมาณ6แสนกว่าคนค่ะเป็นธรรมดาแล้วนะคะ6แสนนะคะ6แสนกว่าคนก็ร้อยเท่าของดิฉันนะคะดิฉันก็มีแค่ประมาณ 20,000 กว่าคนเออถ้าอย่างนั้นต้องถามดิฉันนะคะทำไมคะสามคนติดตามเยอะเลยนะสามคนถามแบบนี้เลยก็กลายเป็นไอดอลของโซเชียลและของน้องๆหลายๆคน
ช่หรือเปล่าต้องถามเขากลายเป็นต้นแบบเขาบอกว่าเนี่ยจากไอดอลเนี่ยนะคะกลายเป็นเจ้าแม่แฟชั่นด้วยไม่รู้ว่าอันนี้ใครสถาปนาจริงเขาบอกเป็นเจ้าแม่แฟชั่นคือเป็นคนที่แต่งตัวเก่งนำชอบแต่งตัวคือแต่งตัวล้ำคนอื่นแต่งตัวนำคนอื่นอาจจะเป็นคนชอบแบบแต่งตัวเปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่งตัวเยอะบ้างคือชอบแต่งตัวเยอะใช่เพราะเราทำแบรนด์เสื้อผ้าด้วยก็จะมีเสื้อผ้าที่เราทำมาหลายๆแบบแล้วก็แบบใส่ของตัวเองก็เลยแบบมีเปลี่ยนบ่อยๆโอ้แต่ต้องบอกแบบนี้เลยแฟชั่นที่เขาใส่เนี่ยคุณแกตตี้ใส่เนี่ย คือมันสามารถเดินในท้องตลาดได้สามารถใส่ในชีวิตจริงได้เพราะบางคนเนี่ยโอ้โหถมเข้ามาจนมาใส่ในชีวิตจริงไม่ได้แต่อันนี้ก็เป็นแบบชิลๆนะนี่เป็นแบรนด์ที่เราทำเองและใส่เองหมดเลยคนเลือกรูปเลือกเก่งอ่ะเป็นแบรนด์ของแกตตี้หมดเลยแบบนี้เลยชุดแต่ละชุดคือต้องบอกว่ารังสรรค์จากแคตตี้เองเลยค่ะแคตตี้เป็นคนคิดครีเอทเราก็มีทีมของเราด้วยค่ะแต่เป็นคนเลือกทุกอย่างเองหมดแต่ว่าเราจะเป็นคนที่ตัดสินเป็นแบบคนตัดสินใจคนสุดท้ายค่ะตัดสินใจคนสุดท้ายหมายความว่าหมายถึงว่าเอาไม่เอาชุดนี้ใช่ค่ะชุดนี้เอาไม่เอาผลิตจำนวนเท่าไหร่อะไรเป็นคนตัดสินใจถามถึงเรื่องเสื้อผ้าดีกว่าตอนนี้มีกี่แบรนด์แล้วตอนนี้มี2แบรนด์ค่ะจะมีแบรนด์ Made of Fabric นะคะแล้วก็มีแบรนด์ Fat 212ค่ะอีกทีนะคะดิฉันอาจจะฟังไม่ทันอะไรแบบเนี้ยค่ะก็มีแบรนด์ Made of Fabric ค่ะ Made of Fabric Fabric แล้วก็มีแบรนด์ชื่อว่า Fat 212ค่ะ Fat 2112ต่างกันยังไงคะ2แบรนด์ต่างกันก็คือตอนแรกเริ่มค่ะที่เริ่มทํา Made of Fabric ก่อนตอนที่ประมาณอยู่มหาลัยปี4ค่ะนั้นเริ่มด้วยเงินทุนแบบ 40,000 บาทคุณคะปี4ดิฉันยังเล่นขี้อยู่เลยนะคะปี4คุณคิดธุรกิจแล้วเหรอคะตอนตัวนั้นบอกว่าก็เลยขอเงินที่บ้านมาลงทุน 40,000 บาทก็คิดว่ามันเป็นก้อนที่แบบว่าถ้าเกิดเราไม่ซักเซสเนี่ยเราโอเคที่จะเสียมันได้ค่ะแล้วก็ทำคอลเลคชันแรกเป็นเหมือนตัดตามไซส์ค่ะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตัดมาแค่ตัวอย่างตัวเดียวแล้วเราก็ถ่ายแบบเองทำรูปเองทำกราฟิกเองค่ะก็เลยทำให้แบบมันสามารถรับเงินของลูกค้าแล้วมาหมุนได้ก็เลยใช้เงินทุนลงทุนต่ำอ๋อลงทุนต่ำนะคะด้วยเงินทุนที่ไม่ได้สูงมากนะคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้การลงทุนคือความเสี่ยงเราไม่กลัวคะกับความเสี่ยงที่จะต้องเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนั้นด้วยยอดเงินที่เราเล็งว่าเราเอามาลงเนี่ยมันเป็นยอดเงินที่เราโอเคที่จะถ้าเกิดมันไม่สำเร็จแล้วเราโอเคที่จะเสียได้เพราะแต่มันดันโอเคมันดันแบบว่าเสียงตอบรับดีก็เลยแบบว่าทำมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะเป็นแบรนด์ที่ออกคอลเลคชันตามซีซันนะคะสปริงซัมเมอร์ออทัมวินเทอร์แล้วก็มีการตัดเย็บที่ตัดด้วยเป็นแฮนด์เมดหมดเลยค่ะตัดทีละตัวอย่างปานี้มีดีไซน์ที่ซับซ้อนขึ้นโอ้โหคือแสดงว่าการตัดเย็บเนี่ยค่อนข้างประณีตและยากลำบากมากขั้นตอนของการผลิตลำบากก็ทำทีละตัวค่ะจะเป็นช่างที่ทำทีละตัวแล้วก็คือทีละใช้มือใช้มือหมดเลยไม่ได้ใช้เครื่องค่ะโอ้คือประณีตมากยากลำบากมากกับการทำแต่ก็ต้องบอกแบบนี้เลยใส่ใจทุกรายละเอียดค่ะก็ตอนแรกเริ่มนี่ก็คือทำเองทุกอย่างทำเองหมดเลย มีแค่สิ่งที่เราไม่ทำเองคือการตัดเย็บแล้วก็ส่งไปสนีเพราะว่าตอนนั้นเราเรียนอยู่ปี4แต่ว่าตอบลูกค้าเองหมดเลยก็จะเป็นคนคุยกับลูกค้าหมดเลยค่ะพอประมาณหลังคอลเลคชันที่2ก็เริ่มมีจ้างทีมเข้ามาเรื่อยๆแต่ต้องบอกแบบนี้การทำธุรกิจบนความชอบของตัวเองเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าความชอบเราก็ชื่นชอบเรื่องของแฟชั่นแต่เรื่องของการลงทุนค่ะเห็นบอกว่าใส่ใจรายละเอียดมากคุณแคตตี้ใส่ใจเรื่องรายละเอียดมากต้นทุนมันก็จะต้องสูงกว่าปกติค่ะเนื่องจากว่าตอนคอลเลคชันแรกๆเนี่ยจะทำเป็นเทเลอร์เมดหมดเลยก็คือตัดตามไซส์ลูกค้าออเดอร์แล้วก็แจ้งไซส์แล้วเราแค่ตัดขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีความเสี่ยงเรื่องสต็อกเลยค่ะก็จะไม่มีสต็อกติดค้างเลยความดังไม่ธรรมดานะนี่เลยค่ะขายออนไลน์ด้วยแล้วก็ส่งเมืองจีนด้วยค่ะก็คือพอขายออนไลน์มาสักพักเรียนจบก็เริ่มทำหน้าร้านค่ะก็มีลูกค้าจีนเข้ามาก็คือเขาเข้ามาในลักษณะเป็นเอเจนต์แต่ว่าเขามาซื้อของสินค้าของเราในราคาเต็มปกติแล้วเขาก็เหมือนไปลงพวกเว็บเถาเบาเว็บบอร์อะไรของเขานะคะแล้วก็มีลูกค้ามาพรีออเดอร์กับเขาก็ไปมากลายเป็นแบบ
มีลูกค้าจีนค่อนข้างเยอะเหมือนกันโอ้ค่ะคือแบรนด์ไทยทำทุกอย่างที่เมืองไทยอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ใช่ค่ะแล้วเขาจะมาซื้อกับเราเป็นราคารีเทลเลยที่หน้าร้านแล้วเขาก็แบบว่าเคยไปเซิร์ชแบบชื่อแบรนด์ตัวเองตามพวกแอปพวกนี้ก็คือขึ้นมาเยอะมากเลยนี่แสดงว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการแฟชั่นไทยที่ดังไกลไปถึงเมืองจีนปกติเราต้องไปซื้อของจีนมาขายคนไทยเป็นอย่างนี้คนจีนมาซื้อของเราไปขายก็จะมีกลุ่มคนจีนที่เขาชอบชื่นชอบในแบรนด์ไทยแล้วก็ชื่นชอบการตัดเย็บของไทยแล้วก็ชื่นชอบในนักแสดงไทยดาราไทยหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ไทยค่ะโอ้นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยความภาคภูมิใจของวงการแฟชั่นไทยนะคะที่ทำให้คนไทยวงการแฟชั่นไทยเนี่ยมันดังไกลไปถึงเมืองจีนถามกันแบบนี้การทำธุรกิจในครั้งนี้เนี่ยนะคะคุณแคทตี้คุณเรียนจบด้านการทำธุรกิจมาโดยเฉพาะเลยไหมคะปริญญาตรีนะคะจบCommunication Art ที่ ABAC ค่ะส่วนปริญญาโทจบFashion Communication and Promotion ที่ Marangoni London ก็คือมันจะไม่ได้เชิงว่าเรียนบริหารจะเป็นเชิงเรียนด้าน Communication มากกว่าค่ะแล้วก็จะถนัดพวกเรื่องแบบคอมมูสมากกว่าสื่อสารการติดต่อสื่อสารการแบบโปรโมทการทำการตลาดอะไรมากกว่าค่ะก็จะอ่อนเรื่องบริหารเหมือนกันจริงๆแล้วค่ะคิดเองวางแผนเองหมดใช่ค่ะเก่งอ่ะเก่งอ่ะเก่งคือเก่งแต่ปีสี่อ่ะเริ่มต้นเร็วก็ประสบความสำเร็จเร็วจ่ายเงินแค่ 40,000 บาทโอ้คือต้องถามกันแบบนี้ค่ะคือการลงทุนอย่างที่บอกนะว่ามันอยู่บนความเสี่ยงหลังจากที่หนูลงทุนมาในครั้งแรกประสบความสำเร็จเลยไหมคะประสบความสำเร็จเลยค่ะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นเนี่ยก็แบบตอนแรกเราก็เริ่มจะทำเพจก่อนนะคะก็แบบว่าปูทางด้วยการแบบระหว่างที่เรารอทำรูปของพวกแบรนด์เสื้อผ้าแล้วก็แบบมีแบบให้คนพรีออเดอร์ลิปสติกไปพังๆเพื่อจะได้มีคนติดตามในเพจเสื้อผ้าเราไปก่อนแล้วก็พอเราเปิดตัวแล้วก็แชร์แบบให้เพื่อนเพื่อนมหาลัยกลุ่มลูกค้าคนที่ซื้อแรกๆก็จะเป็นเพื่อนเพื่อนมหาลัยค่ะแล้วก็เริ่มกระจายออกไปแล้วในส่วนของราคาล่ะคะราคาเริ่มต้นตอนที่เราทำธุรกิจเนี่ยราคาสูงไหมคะเพราะงานค่อนข้างละเอียดมากราคาก็ประมาณ 1,800 บาทก็คือจะถูกราคาปัจจุบันจะสูงกว่าเพราะว่าก็คือถ้าเทียบกันเมื่อย้อนกลับไปหลายปีก่อนเนี่ย 1,800 บาทก็ราคาประมาณนึงประมาณปี2011ค่ะอ๋อถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆเราถือว่าถูกหรือแพงคะในช่วงนั้นกลางๆแล้วกันค่ะเป็นแบรนด์กลางๆนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าการเริ่มต้นธุรกิจของคุณแคทตี้เนี่ยไม่ธรรมดาละฟังเพลินฟังเพลินฟังเพลินว่าข้อความใน Facebook Live ของเราค่ะมาอ่านข้อความใน Facebook Live ของเราบ้างนะคะคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยค่ะที่แฟนเพจ CS8 นะคะส่งคำถามส่งเรื่องราวมาพูดคุยสดๆกันตอนนี้ได้เลยนะคะแขกรับเชิญของเราเนี่ยมีเรื่องให้ถกเยอะมากๆให้ถามเยอะมากนี่คือเขาบอกว่าพี่แคทตี้ค่ะเจ้าสาวคนสวยสวยมากๆเลยนะคะน่ารักมากๆ FC พี่แคทตี้ค่ะถามแบบนี้เราทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าครอบครัวล่ะคะครอบครัวทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะที่บ้านจะทำธุรกิจเกี่ยวกับการเมนก็คือเป็นเสื้อผ้าเหมือนกันแต่ในทำนองแบบว่าโรงงานผลิตค่ะมันก็เลยเหมือนเราก็ซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆเหมือนเราก็อยู่กับผ้าอยู่กับคนตัดผ้าหรืออะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราได้ไปโรงงานกับคุณพ่อค่ะเหมือนคิดว่ามันก็น่าจะมีบางอย่างที่มันซึมซับเข้ามาซึ่งช่วงทำแบรนด์แรกๆแล้วก็มีปรึกษาที่บ้านเหมือนกันว่าเรื่องแบบเครื่องจักรหรือเรื่องอะไรทำนองเนี้ยด้วยความชอบส่วนตัวตั้งแต่เด็กด้วยหรือเปล่าคะถ้าเรื่องส่วนตัวตั้งแต่เด็กคิดว่าใช่ด้วยเพราะว่าสมัยก่อนนะคะคุณแม่ชอบพาแบบเวลาไปตัดชุดออกงานจะพาเราไปตัดเป็นชุดแบบทวินอะชุดที่ใส่เหมือนกันแม่ใส่ลูกใส่แล้วเราก็จะขอเศษผ้าจากร้านที่ตัดอะค่ะเอาไปทำให้ตุ๊กตาใส่นั่นไงก็เลยคิดว่ามันอาจจะแบบมีผลมาถึงปัจจุบันบ้างค่ะคือชอบตั้งแต่เด็กแล้วอะใช่แล้วก็แบบว่าจะเป็นคนชอบเวลาทำเสื้อผ้าขายจะทำให้เป็นเซตให้จบเช่นเสื้อกับกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยเข้าเซตที่ผูกผมให้ลูกค้าแบบไม่ต้องไปคิดการแมทช์เยอะก็คือใส่ไปเลยจบๆก็อย่างเป็นผู้หญิงอ่ะต้องคิดแล้วว่าวันนี้แต่งตัวอย่างนี้เสื้อเป็นอย่างนี้รองเท้าอย่างนี้ผมเป็นยังไงข้อมือเป็นยังไงต้องหูเป็นยังไงคือเราต้องคิด
คิดทุกอย่างตอนนี้ก็แทบจะมีขายหัวจดเท้าก็คือสำเร็จรูปเลยก็คือแต่งตาลูกค้าแต่งตามลุคได้เลยเพราะรองเท้าก็ขายกิ๊บผมก็ขายกระเป๋าก็ขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจบในม้วนเดียวค่ะประหนึ่งว่าเลยนะเป็นแอคเซสซอรีของตุ๊กตาใช่ประหนึ่งว่าตัวเราเนี่ยคือตุ๊กตาแล้วก็เอานั่นมาแต่งเอานี่มาแต่งใส่เซ็ตนี้แคทตี้คิดให้แล้วค่ะว่าผมรองเท้าเสื้อกิ๊บอะไรอย่างงี้ถ้าเราเข้าไปในร้านชี้ได้เลยว่าฉันเอาชุดนี้นะชุดนี้แล้วก็แบบพอเราไปนั่งดูรูปรีวิวลูกค้าเขาจะแต่งอย่างนั้นจริงๆนะแต่ว่าแต่งเป็นเซ็ตนั้นบางคนก็ไปโลเคชันนั้นด้วย คือเราจะมีแบบว่าบางทีมีไปถ่ายแบบต่างประเทศเช่นชุดวินเทอร์ไปถ่ายที่เกาหลีที่สวิตเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยลูกค้าก็ซื้อชุดเดียวกันแล้วก็ไปถ่ายในสถานที่นั้นจริงๆด้วยเหมือนการรีวิวนะว่าเออฉันไปที่นี่แค่ไปที่นี่มาก่อนแล้วก็มาถ่ายจุดเดิมให้ประมาณนั้นใช่ๆลูกค้าก็เออคิดเหมือนเราคิดให้แล้วว่าโอเคไปที่นี่แต่งตัวนี้ได้นะลูกค้าก็แต่งมาอย่างนั้นเลยคือประหนึ่งว่าเหมือนดูซีรีส์เขามีตามรอยซีรีส์แต่เป็นตามรอยแคทตี้นะคะตามรอยแคทตี้เพื่อไปถ่ายนะคะข้อความใน Facebook ไลฟ์พี่แคทตี้น่ารักจังเลยน่ารักมากๆค่ะสวยจังชอบมากๆอยากซื้อทุกชุดยิ่งคอลเลกชันลายดอกค่ะอยากซื้อทุกชุดเลยลงตัวทุกแบบราคาก็เบามากเมื่อเทียบกับคุณภาพที่สำคัญพี่แคทตี้เป็นแบบเองสวยที่สุดสมูทที่สุดติดดาวไว้ทุกช่องทางเลยค่ะโอ้โหลายดอกน่ารักมากน้องน้ำใจใช่ไหมน้องน้ำใจนะคะพูดถึงคอลเลคชันลายดอกดีกว่าบอกว่ากระแสตอบรับดีมากๆเราก็จะแบบมีพวกลายปริ้นดอกไม้เรื่อยๆในช่วงซัมเมอร์ค่ะเพราะว่าดอกไม้มันเป็นอะไรที่ใส่ได้ตลอดมันทำเลสอยู่แล้วแบบจะหยิบมาใส่อีกกี่ทีมันก็อยู่เป็นลายปริ้นที่อยู่ได้ตลอดค่ะลูกค้าก็จะค่อนข้างชอบแล้วมันใส่ง่ายค่ะใส่ไปกับทะเลหรือว่าไปสวนไปอะไรก็สวยค่ะโอ้แบบนี้เลยใส่ซัมเมอร์แล้วก็จะมีลายดอกค่ะโอ้นี่อ่ะอันนี้เป็นคอลเลคชันอะไรคะอันนี้คอลเลคชัน Made of Fabric น่าจะเป็น Autumn Winter ปีประมาณน่าจะ2017ค่ะดูอินเตอร์อ่ะอินเตอร์นางบงนางแบบของเราก็จะเป็นอินเตอร์ด้วยใช่ค่ะช่วงแรกๆเราก็ถ่ายเป็นแบบเองนี่แหละค่ะช่วงที่แบบว่าเราต้องลดคอสแต่พอเราแบรนด์เริ่มมาไกลขึ้นนะคะเราก็เริ่มใช้โปรเฟชชั่นอลทีมเข้ามาช่างภาพแฟชั่นฟอโตกราฟเฟอร์วิดีโอหรือว่าใช้สไตลิสต์ใช้นางแบบที่เป็นฝรั่งเพื่อให้ลุคดูอินเตอร์ขึ้นค่ะแล้วให้ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วลูกค้าก็จะรอแบบถ้าลูกค้าไทยหรือลูกค้าจีนก็จะรอรูปที่เป็นรูปรีวิวคนจริงๆใส่อยู่ดีอย่างลูกค้าจีนส่วนมากเขาจะรอเราใส่ก็คือแบบช่วงไหนที่เรายุ่งมากเพราะว่าเราแบบแฮนด์เดิลหลายแบรนด์เนี้ยเราก็อาจจะไม่มีเวลารีวิวชุดครับเอเจนต์จีนก็จะทวงมาที่แบบน้องน้องหน้าร้านแล้วแบบเมื่อไหร่คุณแคทตี้จะใส่ชุดเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าแบบว่าจะได้เข้ามาสั่งคือบางคนติดที่การใส่ของแคทตี้มากกว่าใช่ใช่อาจจะแบบเหมือนเพราะว่าเราอาจจะเป็นหุ่นที่เป็นไซซิ่งแบบเอเชียด้วยเขาจะได้แบบเก็ทภาพมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยด้วยมั้งว่าใส่แล้วว่าเขาใส่เราจะเป็นยังไงค่ะเพราะบางคนเป็นอย่างนี้จริงเธออย่างนี้คือเราก็ต้องกดดันกดดันตรงที่ว่าต้องใส่เสื้อผ้าแบรนด์ตัวเองเท่านั้นหรือเปล่าคะก็ไม่เท่านั้นแต่ว่าด้วยระยะเวลาที่แบบในการแบบว่าออกไปแต่งตัวมันน้อยเราก็เลยได้กลายเป็นใส่แต่ชุดตัวเองซะมากกว่าก็เพื่อเป็นแบบด้วยแล้วให้คนได้เห็นด้วยว่าการแต่งตัวของเราเป็นยังไงแล้วถ้าซื้อไปคุณจะใส่เป็นสไตล์ไหนใส่แบบนี้ใส่ไปไหนได้บ้างเรามาเจาะลึกกันที่แบรนด์เลยดีกว่านะคะ Made of Fabric เนี่ยแปลว่าอะไรถ้าเป็นภาษาไทยแปลว่าอะไรคะแบบทำมาจากผ้าแต่คือตอนนั้นน่ะคือที่ตั้งชื่อคือรู้สึกว่าอยากตั้งชื่ออะไรก็ให้มันรู้สึกซิมเปิ้ลแล้วก็แบบเวลาเราเปลี่ยนตามคอลเลคชั่นแล้วแบบมันโอเคมันไปได้ทุกคอลเลคชั่นแล้วตอนนั้นจุดเด่นของแบรนด์เนี่ยก็คือลูกค้าสามารถเลือกผ้าสวิชผ้ากับแบบดีไซน์บ้างแล้วก็เลยตั้งไปอันนี้จริงๆแล้วตอนตั้งชื่อเป็นคนแบบตั้งง่ายมากเลยตั้งแล้วก็โอเคอันนี้แหละอย่าง Fat 212ค่ะคือที่มาคือว่านั่งทำแบบรีพอร์ตเรื่อง Fast Fashion Brand อยู่ในคอนโดที่ลอนดอนอยู่แล้วคราวเนี้ยก็คิดขึ้นมาได้ว่าอยากจะทำ Fast Fashion Brand บ้างแล้วก็เลยเอาเลขห้องของเราอ่ะ2112มาตั้งเลยง่ายมากใช่ง่ายมากแล้วก็แบบไลน์ไปหากราฟิกดีไซเนอร์บอกออกแบบโลโก้ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จัดมาค่ะคุณขาทำแบบทำเป็นคนคนอื่นเนี่ยเขาจะมีชื่อเป็นร้อยชื่อไปดูหมอดูไปดูวัดอ่าววัดไม่ได้เปลี่ยนกลับมาใหม่อ่ะเริ่มต้นดูใหม่ชื่อนี่ไม่โอเคตัวนี้จนผ่านไปปี2ปีบางคนยังไม่ได้ชื่อแบรนด์เลยทำไมคุณแคทตี้แค่อยู่ห้องแล้วได้เลยก็เหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคนคิดบางอย่างเป็นคนคิดเร็วเลือกเร็วอะค่ะจะ
เยอะในแค่บางเรื่องบางเรื่องที่มันไม่ควรเยอะก็จะน้อยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเนี่ยเราก็เริ่มต้นมาจาก made of fabric ะนะคะแล้วทำไมต้องมีการแตกยอดออกมาแตกธุรกิจออกมาอีกตัวหนึ่งสำหรับ Fat 212คะค่ะก็อย่างที่บอกว่าตอนที่เรียนอยู่มีโอกาสได้ทำรีพอร์ตเรื่อง Fast Fashion Brand เรารู้สึกว่าอุ๊ยมันสนุกดีนะ Fast Fashion Brand เป็นแบรนด์ที่เปลี่ยนเทรนด์เร็วๆเกาะตามกระแสเร็วๆแล้วก็ทำดีไซน์เสื้อผ้าที่มันไม่ซับซ้อนมากใส่ได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เลยได้ไอเดียอยากจะทำเป็น Fast Fashion Brand ของไทยที่คุณภาพดีราคาน่ารักแล้วก็คอนเซ็ปต์ก็คือต้องแบบถ่ายรูปลง IG สวยก็คือ Instagrammable Shot ก็คือเป็นชุดที่ใส่ถ่ายลงโซเชียลมีเดียแล้วสวยแล้วเด่นเพราะว่าทุกวันนี้ก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่แบบเขาชอบไปท่องเที่ยวแต่ละทริปเขาก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าตลอดใส่ไม่ซ้ำอะค่ะฉะนั้นการที่จะใส่เสื้อผ้าไม่ซ้ำเนี่ยราคามันก็ต้องน่ารักนิดนึงโอ้โหเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยมี2แบรนด์แตกออกเป็นแบบนี้ค่ะผู้ชมขา Made of Fabric เนี่ยคือตัดเย็บเฉพาะบุคคลใช่ไม่ค่ะมีเป็น Ready to Wear ก็ห้อยในร้านเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นการตัดเย็บที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ด้วยมือแล้วก็มีปราณีตทุกจุดค่ะคัตติ้งหรือว่าแบบจะค่อนข้างปราณีตรวมไปถึงพิเศษการทำเนี่ยขั้นตอนทุกขั้นตอนยากราคาสนุนราคาก็สูงประมาณนึงประมาณราคากลางกลางกลางนะคะส่วน Flat 212เนี่ยเป็นราคาย่อมเยาค่ะจับต้องง่ายวัยรุ่นสามารถซื้อได้ซื้อได้หลายๆตัวเปลี่ยนได้บ่อยๆใส่ได้แบบถ่ายรูป Instagram สวยๆใช่ค่ะนี่คืออย่างแฟชั่นนี้คือ Flat 212ใช่ค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าใส่ง่ายๆค่ะโอ้น้องคิตตี้แต่คือก็ต้องบอกแบบนี้เลยว่าการตัดเย็บก็ดูไม่ธรรมดาดูประณีตอ่ะดีค่ะค่ะดูประณีตดูแบบมีขั้นตอนมีชั้นเชิงของผ้ามีลายนู่นนี่นั่นก็คือดูดีไซน์โดดเด่นค่ะแต่ช่วงนี้เลือกเป็นเสื้อผ้าสีๆมากกว่าใช่ไหมคะแฟชั่นตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็เอาจริงถ้าเป็นของทางแบรนด์นะคะช่วงนี้ก็จะเน้นสีสันสีเขียวค่ะก็จะมีจะปีนี้จะเน้นสีเขียวมากขึ้นค่ะแล้วก็ด้วยอากาศอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นผ้าที่แบบว่าค่อนข้างที่ไลท์นิดนึงอย่างอันนี้จะเป็นตัวคอเต่าแต่ก็จะเป็นผ้าคอเต่าที่ค่อนข้างบางใส่ในไทยได้เป็นคอเต่าที่เจอกับอากาศร้อนไหลได้40องศาก็บ่ยั่นนะคะความจริงอากาศตอนนี้ใส่ชุดว่ายน้ำยังเหงื่อไหลเลยนะใช่จริงออกไปข้างนอกไม่ได้จริงไปเดินเยาวราชนะเหงื่อซกเลยอ่ะคือไม่ได้จะหยิบเสื้อผ้านะต้องคิดก่อนวันนี้ฉันไปไหนนะวันนี้ออกไปไม่ได้แน่นอนตายแน่นอนถ้าใส่แล้วถ้าใส่ชุดนี้ออกไปตายแน่นอนแต่สีสันของคุณยัตตี้เนี่ยเวลาแต่งตัวแล้วมันดูสดใสเลยอ่ะคือสีสันแสดงว่าในคอลเลกชันแต่ละคอลเลกชันเนี่ยสีมีให้เลือกเยอะมากค่ะก็มีเยอะค่ะแบบนึงอาจจะสัก3สี4สีให้ลูกค้าเลือกค่ะแต่ว่าอย่างของถ้าแบรนด์ Fat 212ที่ขายดีก็จะเป็นสีที่ทางสดใสมากกว่าสีดำเพราะอย่างที่บอกว่ากลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มลูกค้าที่ชอบถ่ายรูปเวลาสีสันเวลาเราไปถ่ายกับแบ็คกราวด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะตามต่างประเทศมันจะสุกมันจะสวยกว่าสดใสมากเลยอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเออรอยยิ้มสดใสเข้ากับชุดแล้วเมืองไทยเนี่ยสีสันแบ็คกราวด์เนี่ยจะประมาณอย่างเงี้ยเวลาเราไปเขาใหญ่ไปหัวหินเนี่ยสีแบ็คกราวด์จะเลือกสีก่อนเลยตอนนี้เสื้อผ้ามาคืออยากดูสดใสมากใช่นะคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้คุณแคตตี้ขาวงการแฟชั่นมันหมุนเร็วมากค่ะคุณก็ต้องหมุนตามเขาด้วยใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่า fast fashion brand ก็ต้อง take fast action นิดนึงคือเทรนอะไรมาต้องรีบแบบเกาะให้เร็วออกขายให้ไวส่งของให้ลูกค้าให้ไวพอแป๊บเดียวมันก็แบบเปลี่ยนแล้วอย่างปีก่อนไปปีก่อนเทรนลายเสือก็ต้องรีบออกรีบทำคือถ่ายแบบแล้วก็ต้องทำยังไงก็ให้รีบขายให้เร็วที่สุดนะคะแสดงว่าคุณต้องทำงานบนการเคลื่อนไหวของโลกแฟชั่นแบบรวดเร็วใช่กับเวลาถ้าแบบว่าในหนึ่งซีซั่นเนี่ยมันก็จะมีประมาณ3เดือน4เดือนที่เราต้องรีบแบรนด์ออกมาขายเลยค่ะก็บางอันก็เร่งกว่านั้นก็มีเช่นอย่างเช่นใช้เวลานานแค่ไหนไหมคะกับเสื้อตัวหนึ่งหรือแบบหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วแต่เลยค่ะถ้าของ Made of Fabric จะนานกว่าหน่อยค่ะค่ะแฟตทูวันทูนี่คือเราต้องรีบเลยใช่ค่ะต้องกระแสมาเราต้องรีบเลยใช่ค่ะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าโลกแฟชั่นกระแสนี้มา
เราต้องจับกระแสนี้เอาลายเสือลายสีลายต่างๆเราก็จะไปดูเทรนด์ฟอร์แคสต์ล่วงหน้าก่อนมันจะมีเทรนด์ฟอร์แคสต์ให้ล่วงหน้าประมาณปีนึงแล้วก็ไปดูอย่างปีนี้เนี่ยพวกผ้ามัดย้อมจะมาค่ะแล้วก็แต่ตอนแรกก็แอบยังไม่ค่อยกล้าทำเพราะว่าผ้ามัดย้อมมันมีความแฮนเดิลยากนิดนึงแต่พอพวกเลือกแบรนด์ดีไซเนอร์แบรนด์ไฮเอนด์แบรนด์ก็เริ่มออกมาแล้วก็รู้สึกว่าคนก็เริ่มคุ้นเคยชินแล้วก็แบบทำต่อออกมาต่อค่ะแต่ก็ต้องรีบเร่งนิดนึงเหมือนกันกับอย่างที่คนไทยเนี่ยคุ้นเคย คือเสื้อผ้าลายดอกค่ะกล้าต้องถามแบบนี้เลยกล้าได้อย่างไรคะกับแฟชั่นเสื้อผ้าลายดอกเพราะว่าท้องตลาดก็มีเสื้อผ้าลายดอกเยอะมากแต่ความจริงลายดอกสำหรับที่มองว่ามันเป็นอะไรที่แบบซิมเปิลเป็นเหมือนอะไรที่แบบว่าเข้าใจง่ายเหมือนกันสำหรับคนไทยก็เลยไม่ได้กลัวเรื่องลายดอกเท่าไหร่ค่ะคนไทยให้การตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับเสื้อผ้าลายดอกใช่พวกสีสันอะไรเงี้ยค่ะก็ตอบรับค่อนข้างดีด้วยแบบด้วยค่ะด้วยแบบใช่แต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะการทำงานของแคตตี้ไม่ได้ทำงานแค่เมืองไทยไม่ใช่แค่แฟชั่นไทยอย่างเดียวตอนนี้ดังไกลไปถึงเมืองจีนคนจีนล่ะเขาชื่นชอบแฟชั่นหรือสไตล์การแต่งตัวของเขาต่างกับคนไทยไหมคะคนจีนในกลุ่มลูกค้าที่ซื้อของแบรนด์นะคะเขาจะชอบชุดที่มีสไตล์ความแบบหวานๆ น่ารักไม่โป๊จนเกินไปค่ะแล้วก็ต้องมีจุดเด่นบางอย่างที่เห็นแล้วจดจำมาเนี่ยค่ะจะเป็นกลุ่มคนจีนที่ทำให้ชอบของแบรนด์เราค่ะแล้วก็เวลาเอเจนต์ส่งรูปลูกค้าที่กับลูกค้าจีนที่นั่นที่รีวิวมาก็คือสวยๆทั้งนั้นเลยน่ารักมากค่ะกลุ่มเป้าหมายอายุประมาณ20ปีถึง35ปีค่ะจริงๆแล้วอ่ะกลุ่มเป้าหมายแอบโตตามเราเหมือนกันค่ะนะคะรู้สึกเรารู้สึกว่าทาร์เก็ตกลุ่มของแบรนด์เราอ่ะเหมือนมีเราเป็นแม่เราคือแม่พิมพ์ของทาร์เก็ตนะก็คืออย่างตัวเราเองนะคะก็มีใส่เสื้อผ้าตั้งแต่แบบฟาสต์แฟชั่นแบรนด์ยันแบบดีไซเนอร์แบรนด์ก็คือมีตั้งแต่ถูกยันราคาสูงเราคิดว่าคนเราแบบที่เป็นแบบเราก็คงมีเยอะที่แบบว่าบางทีเราอาจจะอยากเข้าไปซื้อเสื้อผ้าที่แบบตัวละพันแต่ถือกับกระเป๋าที่ราคาสูงหรือว่าใส่รองเท้าราคาสูงกางเกงราคาสูงแต่เสื้ออาจจะเป็นแบบเสื้อยืดที่ราคาหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นการแบบมิกซ์ฉะนั้นเนี่ยทาร์เก็ตลูกค้าของ Fat Tour and True กับ Bed of Fabric อ่ะจะมีความต่างแต่ว่าก็จะมีส่วนที่โอเวอร์แลปกันอยู่ค่ะซึ่งส่วนที่โอเวอร์แลปกันอยู่ก็คือเป็นคนแบบเราอยู่กับเจ้าแม่แฟชั่นต้องถามแล้วเทรนแบบมาเทรนแฟชั่นตอนเนี้ยปี2019หรือปี2020ที่จะถึงเนี่ยเทรนแฟชั่นเขาเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกว่าเท่าที่ดูเทรนฟอร์แคสต์มาจะมีเรื่องผ้ามัดย้อมที่กำลังมาใช่ค่ะแล้วก็พวกโลโก้น่าจะเบาลงมันจะมีปีก่อนที่แบบเน้นโลโก้มาเนี่ยอะไรค่ะน่าจะเบาลงลายดอกนะคะยังใส่ได้ไหมคำจริงส่วนตัวคิดว่าลายดอกมันเป็นอะไรที่แบบอยู่ได้เรื่อยๆค่ะเป็นอะไรที่เข้าใจได้เรื่อยๆค่ะแล้วสีสันฉูดฉาดล่ะคะค่ะมาไหมคะสีสันฉูดฉาดก็มานะคะค่ะอย่างปีก่อนจะเป็นนีออนใช่ไหมปีนี้ก็ยังเห็นแวบๆอยู่บ้างค่ะจริงๆเราก็ไม่ได้ forecast อะไรได้เราก็อ่านมาอีกทีค่ะแสดงว่าเราก็ต้องบินไปดูเรื่องของแฟชั่นบินไปดูสถานที่ต่างๆที่เขาเป็นแบบโหวงการของแฟชั่นค่ะเราก็ชอบท่องเที่ยวเพราะว่าจริงๆแล้วแบบชอบเป็นคนชอบการเปลี่ยนแปลงคนชอบเจออะไรใหม่ๆค่ะฉะนั้นก็เลยจะชอบท่องเที่ยวแล้วเวลาบางทีเราไปท่องเที่ยวมันก็ทำให้เราได้เห็นศิลปะใหม่ๆเช่นอินเทเรียดีไซน์ใหม่ๆอย่างล่าสุดไปมาลาเกชค่ะก็ได้เห็นสิ่งต่างๆคิดว่าพวกเหล่านี้มันมี impact กับการที่เรามาทำเสื้อผ้าอยู่แล้วไม่มากก็น้อยค่ะแต่เห็นรูปถ่ายแต่ละรูปนะสวยทั้งนั้นใช่อย่างตอนนั้นที่จะไปคาปรีใช่ไหมคะคือส่วนมากอินสไปเรชันของเสื้อผ้าที่ทำอ่ะจะมาจากสถานที่ที่เรากำลังจะไปเที่ยวเช่นตอนนั้นเราจะไปคาปรีคือคาปรีมันจะเป็นแบบมะนาวส้มมะนาวแล้วก็เลยทำลายปรินท์เป็นส้มออกมาเป็นเดรสเพื่อเราจะไปใส่ที่นั่นอย่างปารีสอย่างนี้เมื่อกี้นี้เราเห็นหอเอ็นหออะไรนะปารีสเนี่ยใช่ไหมเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะฝรั่งเศสปะมีฝรั่งเศสด้วยคอลเลกชันเสื้อผ้าก็จะดูหรูๆนิดนึงค่ะก็จะให้ดูแบบว่าคลาสซี่หน่อยค่ะโอ้ใครถ่ายรูปให้คะแอบถามส่วนมากจะเป็นแฟนค่ะถ้าไปที่ต่างประเทศค่ะโอ้นี่เขาใส่เสื้อผ้าดูรู้เลยอ่ะว่าเป็นตัวแม่ของแฟชั่นจริงๆอ่ะแตกต่างจากคนที่เดินถนนเลยไหมล่ะใช่แตกต่างมากแม้แต่ชุดว่ายน้ำเนี่ยอันนี้เป็นทำเองค่ะเป็นของแฟนที่บอกว่าเป็นลายส้มพอเราจะไปที่คอสิตาโนกับคาปรีค่ะอ๋อนี่ไงความสดใสขอโทษนะคะทำธุรกิจแบรนด์2แบรนด์แล้วเนี่ยมีเวลา
ให้กับตัวเองเหรอคะไปท่องไปเที่ยวแบบเนี้ยขนาดนี้เอาจริงเวลาไปเที่ยวเนี่ยก็เหมือนwork and travel เลยแบบว่าทำงานด้วยเพราะว่าเราก็หอบเสื้อผ้าของเราไปถ่ายรีวิวด้วยค่ะแล้วก็อย่างบางทริปไปเที่ยวถ้ามีสปอนเซอร์เข้าเหมือนเราก็ต้องถ่ายอินด้วยใช่ไหมคะแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยมีสปอนเซอร์แล้วก็เวลาเราไปเที่ยวเราก็ยังตอบไลน์พนักงานตลอดเวลาเพราะบางอย่างก็แบบต้องการความตัดสินใจจากเราฉะนั้นเนี่ยไปเที่ยวเหนื่อยกว่าอยู่บ้านดีเพราะไปเที่ยวเนี่ยเวลามันต่างกับประเทศไทย6ชั่วโมงหมดแล้วต้องตื่นเช้ามากๆมาตอบไลน์พนักงานนะคะเหนื่อยกว่าแล้วก็นอนดึกกว่าแต่ก็ต้องรีบไปเที่ยวอีกชอบไปเที่ยวแต่ก็ไปค่ะ Working Woman แต่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้หยุดนิ่งแค่นี้เพราะว่าคุณแคทตี้บอกว่าถึงแม้ว่าแฟชั่นจะล้ำไปไกลถึงแม้ว่าฉันจะมีแบรนด์เสื้อ2แบรนด์แล้วยังไม่พอเธอยังทำธุรกิจอีกทำธุรกิจเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรอีกคะค่ะก็มีสกินแคร์เป็นเบบี้คิสนะคะก็มีแผ่นหอมไซโรเทสนะคะเบบี้คิสไทยแลนด์เนี่ยเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะเป็นสกินแคร์แล้วก็มีเมคอัพค่ะค่ะซึ่งจะมีพวกบีบีทาตัวทาหน้าลิปสติกที่ทาแก้มครีมบำรุงผิวหน้าค่ะแล้วจุดเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์ Baby Kiss Thailand เนี่ยเริ่มต้นมาได้ยังไงคะปี2012เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนที่ใช้บีบีครีมทาตัวขาวเหมือนเขาซื้อมาทาแล้วรู้สึกว่าทำไมทาแล้วแบบมันเหมือนสี TOA มาป้ายตัวแล้วก็แบบงงกับเพื่อนว่าเราจะทาอย่างนั้นทำไมผิดเบอร์ให้มันดูแบบเหมือนไม่ทาดูดีกว่าแล้วก็เลยแบบเพื่อนก็บอกเขาอยากทาให้ขาวขึ้นเนียนขึ้นเราก็เลยได้ไอเดียว่าเราทำยังไงดีให้แบบมันมี BB ครีมที่ทาแล้วมันดูธรรมชาติดูแบบดูไม่โป๊ะค่ะก็เป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะแล้วก็เลยต่อยอดใช่แล้วก็ต่อยอดออกแตกลายออกไปเรื่อยๆค่ะคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าจากคนที่ชื่นชอบเรื่องของความสวยความงามก็ทำให้มีผลิตภัณฑ์ Baby Kiss Thailand มานะคะคุณสมบัติล่ะเขาแตกต่างจากแบรนด์อื่นยังไงบ้างก็เอาเป็นตัวๆแล้วกันนะคะจะมีล่าสุดที่เข้าไปวางขายที่ 7-Eleven นะคะเนี่ยค่ะตัวที่โฆษณาอยู่ไม่ใช่สิค่าตัดไปแล้วเป็น BB Herb เป็น BB ซองค่ะ49 บาทอันนี้ค่ะแบบนี้เลยใช่อันนี้เป็นอยู่ในกล่องอยู่แต่ความจริงเป็นซองอันนี้คืออยู่ใน 7-Eleven ใช่ค่ะทุกสาขานะคะตอนนี้ 3,000 สาขาค่ะเป็นเข้าช่วงแรกค่ะเป็นครีมซองมาเราลองใช่เราลองคือต้องบอกแบบนี้เลยคุณผู้ชมใน 7-Eleven เนี่ยครีมซองเขาเลิศมากคือคนอยากไปไหนแค่จัดเดียวไงแล้วก็ใช้เลยแล้วก็ทิ้งไม่ต้องยกแบบเป็นขวดไปแต่อันนี้ใช้ได้เป็นเดือนเลยค่ะเป็นเดือนเลยใช่แต่ว่ามันสะดวกตรงที่ว่าเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเราไม่ต้องพกเป็นขวดเพราะพกเป็นขวดเนี่ยเปลืองพื้นที่ไม่พอบางทีแบบว่ามันเราพกใส่ carry on ที่ขึ้นเครื่องบางทีมันเกินที่เขากำหนดค่ะของเหลวใช่อันนี้ก็จะแบบพกสะดวกแล้วก็บีบนิดๆทาแล้วก็เนื้อนุ่มเกลี่ยลื่นกลืนไปกับผิวแต่จุดเด่นก็คือว่าเป็น BB ที่ใช้ส่วนผสมจากสมุนไพรทำให้รักษาสิวไปในตัวด้วยคือเรายิ่งทาปกปิดเนี่ยปกติยิ่งแต่งหน้ายิ่งสิวแต่นี่ส่วนทางคือยิ่งแต่งหน้ายิ่งรักษาค่ะโอ้โหแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นสมุนไพรของไทยด้วยนะคะรวมไปถึงค่ะเขามีการเขียนไว้ชัดเจนว่าเฉดสีกับผิวคนไทยมีโปะนะจ๊ะมีโปะคือจริงๆแล้วเนี่ยไว้ทาหน้าไว้ทาหน้าแต่ขออนุญาตทดลองมือเพราะหน้าดิฉันโบกมาแล้วนะคะไม่สามารถโบกหน้าอันนี้เบอร์0ป่ะคะเบอร์0ต่างเบอร์ด้วยหน่อยค่ะนี่ลองแล้วลองให้แล้วนี่ไงค่ะอ๋อมีต่างเบอร์คือ7-Elevenเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากแต่ว่าพอเขาได้ลองผลิตภัณฑ์ของเราทางทีมอะค่ะได้ลองทาคือเขารู้สึกเลยว่ามันดีนี่เข้าเซเว่นด้วยอ่ะนี่เบอร์2เขามีเบอร์อะไรบ้างคะคุณแคทตี้มี012ค่ะเบอร์1จะแคทตี้จะชอบใช้เบอร์1เพราะว่าไม่ชอบให้มันขาวมากแต่ความจริงคนนึงสามารถใช้ทั้ง3สีได้เช่นทาเบอร์1เป็นทั่วหน้าใช่มั้ยคะถ้าเอาเบอร์0มาทาเป็นไฮไลท์เตอร์แล้วก็เบอร์2ทาเป็นเชดดิ้งได้ก็จะทำให้ดูแบบธรรมชาติสีแบบโทนสีไล่ๆกันค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะในเฉดของเบอร์2เนี่ยของฉันเบอร์0เฮ้ยทำไมเนื้อครีมเขาดูแบบบางเบาอ่ะอ่ะนี่บางเบาค่ะแล้วก็ตะปกปิดนะคะกลิ่นหอมด้วยเมื่อกี้บอกไปแล้วมันเกลี่ยลื่นปกติบางทีลูกค้าจะบอกว่าเวลาเป็นสิวมันแต่งหน้ายากเพราะบางทีเราเก
ลี่ย BB เข้าไปตรงสิวมันจะไม่ค่อยติด BB หรือว่าเกลี่ยแล้วสะดุดแต่อันนี้คือคิดมาแล้วว่ามันมีการใส่พวกมอยเจอไรเซอร์แล้วก็สมุนไพรที่มันทำให้เวลาผ่านสิวเลยนะปิดสิวได้ค่ะโอ้นะคะไม่ต้องกังวลว่าอุ๊ยวันนี้แต่งหน้าปิดสิวแล้วสิวจะยิ่งเหอะไหมเพราะอันนี้รักษาสิวในตัวค่ะนี่นะคะตัวนี้ต้องบอกเลยค่ะสามารถอุดหนุนได้หรือว่าซื้อได้เนี่ยนะคะที่ 7-Eleven ทุกสาขาเพียงแค่เข้าไปค่ะแล้วก็สังเกตกล่องแบบนี้ก่อนซองแบบนี้แล้วก็ซองแบบนั้นถ้าในเซเว่นบางเซเว่นเขาไม่ได้โชว์กล่องเขาก็จะโชว์ซองให้เราได้เห็นว่าซองเป็นลักษณะแบบนี้จุดเด่นของซองต้องเป็นยังไงของแท้ของ Baby Kiss Thailand ต้องเป็นยังไงคะเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นแบบนี้เลยแบบนี้เลยเป็นรูปแบบนี้เลยค่ะเป็นรูปสมุนไพรที่อยู่บนนี่เลยผลิตภัณฑ์เลยนะคะและย้ำค่ะเฉดสีเข้ากับผิวคนไทยไม่โปะนะจ๊ะบางเบาคุ้มมันกันแดดกันน้ำค่ะสีไม่ดอกกันทุกอย่างค่ะกระแสตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตอนที่เราจะเข้าตอนที่เราพรีเซนต์กับ 7-Eleven ตอนแรกเขาก็แอบกลัวกังวลว่าเอ๊ะความเป็นสมุนไพรมันจะทำให้ดูแบบดูมีอายุไหมเด็กวัยรุ่นจะใช้หรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าพอออกขายมาก็วัยรุ่นนี่แหละค่ะชอบมากเพราะว่ามันเป็นวัยที่เขาเป็นสิวคือเราค่อนข้างเข้าใจคนเป็นสิวเพราะว่าเราอ่ะแพ้นมวัว คือทานอะไรขนมนิดนิดหน่อยหน่อยที่มีนมวัวสิวก็ขึ้นคางแล้ว มันก็เลยเหมือนแบบทำมาตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็จะตอบโจทย์คนอื่นด้วยนะคะจุดเริ่มต้นอินสไปร์ก็คือมาจากตัวเองตัวนี้เป็นสินค้าที่ขายดีใช่ค่ะอันดับหนึ่งเลยปะคะสำหรับแบรนด์ตอนนี้อันดับหนึ่งค่ะกระซิบถามได้ไหมคะค่ะซองแบบนี้ราคาเท่าไหร่คะ49บาทค่ะ49บาทเองใช้ได้1เดือนหรือ2เดือนเลยถ้าแต่งหน้าค่ะไม่บ่อยคิดว่า2ก็2เดือนก็อยู่ค่ะดีไปวันละบาทใช่คุ้มมากดิฉันซื้อรองพื้นเนี่ยแล้วก็ต้องซื้อ BB ด้วยซื้อ BB ต้องซื้อยาสิวด้วยซื้อโอ้อันนี้จบในจองเดียวเป็นกันแดดด้วยนะคะกันแดด SPF 30 PA ค่ะย้ำนะครับ PA บวกบวกบวกนะคะไม่มีคราบด้วยนะใช่ไม่มีคราบด้วยเลิศจริงๆเลยนะคะรายการนี้เลิศมากช่วยขายของสุดเลยอันนี้เราพูดจริงพูดจริงนะคะรายการขายของให้สุดเลยรวมไปถึงค่ะว่างมากอ่ะครับคุณแคทตี้ถามแบบนี้ธุรกิจ3ตัวแล้วนะยังมีอีกยังมีอีกมีอีก1ธุรกิจใช่ค่ะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะแผ่นหอมไซโลเทสอะค่ะก็คนยังไม่เห็นอ่ะหยิบมาหน่อยค่ะหยิบให้ดูหน่อยแกะให้ดูหน่อยมาเดี๋ยวแม่หยิบให้ดูนะค่ะตอนนี้ก็มีประมาณ40กว่ากิ่นแล้วค่ะโอ้แต่จุดเด่นของเขาเนี่ยชัดเจนเลยว่าเป็นตัวหมีเป็นหมีเป็นมาสคอตของแบรนด์คือน้องหมีค่ะเป็นน้องหมีแบบนี้เลยเนี่ยนะคะแต่ต่างกันตรงไหนต่างกันที่กลิ่นเหรอคะต่างที่กลิ่นค่ะแต่ละดีไซน์ก็จะเป็นไปตามพรีเซนต์ของแต่ละกลิ่นนั้นนะคะอันนี้แกะแต่รู้เป็นกลิ่นขายดีค่ะฝากทีมงานเอาไปใช้ได้เลยอันเลิศจังเลยนะคะให้ขนาดนี้ต้องบอกแบบนี้ผู้ชมขาว่าสัญลักษณ์เนี่ยเขาคือน้องหมีนะคะและจำชื่อให้ได้นะคะว่าเทศอัคคานั่นเองอันนี้กลิ่นอะไรคะคุณแกนี่อันนี้กลิ่นบลูเบอร์รี่ชีสเค้กครับเอ้ยโทษทีค่ะบลูเบอร์รี่โยเกิร์ตเพิ่งออกใหม่โอ้โหมันเป็นของกินหรือเป็นให้ดมนะเป็นแบบกลิ่นขนมมันจะเป็นซีรีส์ขนมหวานค่ะซึ่งกลิ่นของแฮดดาคาจะเป็นกลิ่นแบบสนุกเราแบบมีทั้งกลิ่นแบบคุกวานิลาคุกกี้กลิ่นแบบถ้าผู้ใหญ่เราจะชอบกลิ่นสปาเป็นกลิ่นแบบเหมือนมะลิกำลังแกะอยู่อ่ะอันนี้กลิ่นอะไรคุณก้อยอันนี้กลิ่นอะไรคะอันนี้กลิ่นสโนว์ค่ะสำหรับคนที่แบบอยากให้รู้สึกแบบเป็นกลิ่นที่รู้สึกเฟรชแล้วก็เย็นๆชอบตรงไหนรู้ไหมซองแล้วก็คือตัวหมีน่ารักเนาะน่ารักเพราะว่าเวลาแขวนในรถเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันสดใสสดชื่นเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีกลิ่นชาไข่มุกด้วยกลิ่นไข่มุกเอ้ยโอ้กลิ่นชาไข่มุกไม่ได้เอามาอ๋อนี่วานิลาคุกกี้แล้วก็มีทำเป็นของชมรวยงานแต่งงานด้วยถามจุดเริ่มต้นก่อนเทศอัคคาเนี่ยจุดเริ่มต้นมายังไงคะจุดเริ่มต้นก็เริ่มต้นที่มีคนมาติดต่อว่าสนใจทำวันนี้ไหมแล้วก็เลยได้ไอเดียว่าเราอยากทำแล้วเราก็เริ่มการดีไซน์เป็นน้องหมีคือกว่าจะได้ตัวน้องหมีอ่ะใช้เวลานานมากเพราะว่าทำยังไงให้มันดูแบบไม่น่ากลัวด้วยเหตุผลที่เอาเป็นหมีอะค่ะเพราะว่าหมีคืออยากให้เป็นแบรนด์ที่แบบมีความแมสคิลินหน่อยคือเน้นแบบผู้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ว่ามันก็ต้องเอ็นไปทางผู้ชายหน่อยไหมเขาจะถ้าฟุ้งฟิงไปไม่กล้าใช้แล้วคิดว่าหมีเป็นสัตว์ที่ยูนิเซ็กที่แบบดูเป็นชายก็ได้หญิงก็ได้ค่ะก็เลยก็เป็นหมีน่ารักค่ะหอม
อมอะหอมด้วยอันนี้ห้ามดมใกล้เกินอ๋อเหรอคะแบบว่าใช่เป็นแบบว่าแห้งๆอย่างนี้พอแสดงว่ากลิ่นเข้มข้นมากเพราะว่าตอนแกะแกะแรกๆกลิ่นจะเข้มข้นค่ะใช่อยู่ในรสได้นานแค่ไหนคันดี้ค่ะแนะนำถ้าเกิดว่าไปใช้แกะค่อยๆแกะมันจะมีที่สัญลักษณ์ให้ตัดปะสามเหลี่ยมนะคะแต่ถ้าเราแบบว่าตัดแค่นี้แล้วเราห้อยค่ะให้กลิ่นมันค่อยๆออกมาจะทำให้อยู่ได้นานขึ้นเพราะอากาศเมืองไทยมันร้อนแล้วแบบว่าความร้อนเป็นจุดที่บันดันให้กลิ่นมันออกมาเร็วค่ะค่ะอันนี้นะคะก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่ากลิ่นเนี่ยหอมมากใช่ซึ่งซีรีส์ของเขาแบ่งออกเป็นซีรีส์ยังไงบ้างคะก็มีซีรีส์ทั่วไปก็คือมีแล้วก็จะมีซีรีส์ขนมหวานซีรีส์เยอะมากเลยตอนนี้มี40กว่ากลิ่น45กลิ่น45กลิ่นค่ะคนไทยชอบแบบไหนคนไทยจะมี2กลุ่มชอบกลิ่นสไตล์ดอกไม้แล้วก็จะก็ชอบกลิ่นดอกไม้ก็จะชอบไปทางแบบว่ากลิ่นกุหลาบกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นจัสมินหรือสปาค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มที่ชอบพวกแนวขนมแนวขนมก็จะชอบแนวขนมผลไม้อย่างเงี้ยแคนตาลูปหรือว่าสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องถามแบบนี้ตามท้องตลาดเนี่ยเขาก็จะมีแผ่นหอมขายกันเกลื่อนตามท้องตลาดคุณแคทตี้เรามั่นใจได้อย่างไรว่าเราจะสู้กับคู่แข่งหรือสู้กับการตลาดของเจ้าอื่นได้ยังไงบ้างคือเอาจริงๆแล้วบางคนอาจจะมองว่าแบบการมีคู่แข่งเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องลบแต่คือสำหรับคัตตี้คิดว่าการมีคู่แข่งเป็นชาเลนจ์มากกว่าที่ทำให้เราได้มีข้อเปรียบเทียบคือถ้าเราทำคนเดียวแล้วก็ไม่มีวันรู้ว่าของเรามันดีแค่ไหนแต่ถ้าเรามีตัวเปรียบเทียบอะค่ะมันทำให้เราแบบมันเป็นความท้าทายมากกว่าที่เราจะพัฒนาให้ดียิ่งกว่าได้ค่ะคัตตี้ก็เลยมองตรงนี้เป็นเรื่องสนุกมากกว่าจากเสื้อผ้ามาเครื่องสำอางจากเครื่องสำอางมาแผ่นหอมค่ะคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราเปลี่ยนธุรกิจหลายๆด้านคืออะไรคะเป็นคนอาจจะเป็นคนแบบเวลามีไอเดียคิดอะไรออกแล้วทำเลยค่ะก็ทำให้เกิดงงๆออกมาตอนนี้ก็คือเท่ากับว่าเราก็ต้องดูแล4ธุรกิจนี้ค่ะ manage เขาให้ดีค่ะโหยากไหมคะการแบ่งเวลาก็ยากเหมือนกันนะคะก็ยอมรับว่ายากอยู่ยอมรับแบบด้วยเองด้วยเรื่องถ่ายแบบด้วยใช่บางทีเราโฟกัสอันนี้รีวิวด้วยใช่ค่ะบางทีเราโฟกัสอันนึงอาจจะหลุดได้อย่างแบบช่วงที่ทำงานยุ่งๆที่โฟกัสเสื้อผ้าอย่างเงี้ยอย่างเพจเราที่ไปเที่ยวไปแล้วก็ไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะแบบยากเหมือนกันใช่ค่ะแต่เขาต้องบอกว่าเขาไปท่องเที่ยวเขาก็เหมือนไปทำงานเพราะมีโซเชียลมีเพจรวมไปถึงมี YouTube channel ของตัวเองชื่อ channel อะไรคะแคทเธอรีนลีค่ะแคทเธอรีนลีค่ะเพจชื่อ Travel with Catherine ค่ะก็จะแบบลงพวกวล็อกที่แบบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนไปเที่ยวตามที่เราไปเที่ยวเยอะไหมคะมีนะคะก็คือบอกว่าจะเห็นจากเป็นลูกค้าเสื้อผ้านี่แหละที่แบบว่าเขาใส่ชุดเดียวกับเราแล้วก็ไปสถานที่เดียวกันนะคะเห็นแล้วก็มันน่ารักดีอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ดิฉันตามไปไม่ได้นะคะไม่มีตังตั๋วไม่มีตังตีตั๋วไปนะคะสถานที่แต่ละสถานที่ส่วนใหญ่ไปเที่ยวต่างประเทศค่ะเมืองไทยเมืองไทยก็เที่ยวค่ะอ๋อก็มีเมืองไทยด้วยแล้วก็มีต่างประเทศปะปนไปนะคะคอนเซปต์ของการท่องเที่ยวในแบบแคทเธอรีนเป็นคอนเซปต์ยังไงบ้างคือคัตตี้ความจริงแล้วที่เป็นคนชอบสถานที่ที่เป็นทางอากาศร้อนมากกว่าจะชอบซัมเมอร์มากกว่าแต่แฟนอาจจะชอบหนาวเวลาไปหนาวก็คือเป็นแฟนเลือกค่ะแต่ว่าถ้าเป็นที่ร้อนเนี่ยจะเป็นเราอย่างพวกแบบโซนเมดิเตอร์เรเนียนอะไรก็จะเป็นเราเราชอบแบบอากาศร้อนชอบแสงแดดชอบอะไรอย่างงี้ค่ะชอบแสงแดดเนี่ยขอให้มาที่ไทยขอให้อยู่ที่ไทยไม่ต้องไปไหนต้องไปไหนเลยนะคะไม่ต้องถึงเมดิเตอร์เรเนียนแต่ว่าเอาจริงๆทะเลไทยอ่ะคือตั้งแต่ไปมาทะเลไทยก็คือสวยอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะจริงๆต้องบอกเลยเมื่อกี้พูดถึงแฟนแอบรู้มาว่าถ้าถามไม่ดีตบปากตัวเองนะถ้าถามไม่ดีตบปากดีด้วยใช่ไหมคะค่ะเพิ่งแต่งงานพิธีไทยไปค่ะเดี๋ยวจะมีเลี้ยงฉลองต้นเดือนมิถุนาอีกทีค่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าเข้าสู่ประตูวิวาดีเก่งครบด้านขนาดนี้เราก็เลยว่าถามถึงเรื่องข่าวดีนิดนึงค่ะถามแบบนี้มีด้วยอ่ะมีดีต้องมีรายการของเราเนี่ยมีครบอย่างแน่นอนนะคะเก่งจังเลยซึ่งไม่ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะของบรรดาแฟนคลับด้วยเพราะเขาก็ค่อนข้างเชียร์ค่ะเขาก็เชียร์อยากจะเห็นเขาอาจจะแบบโตมาด้วยกันกับเราเหมือนเขาดูเราตั้งแต่เราเป็น
นักศึกษามหาลัยปริญญาตรีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาตามดูชีวิตเรามาพอเราแต่งงานเขาเหมือนคงเหมือนเป็นเพื่อนของเราที่แบบยินดีไปกับเราค่ะจัดงานที่ไหนคะงานเช้าที่เดอะสยามค่ะส่วนงานเย็นที่สยามเคมปินสกี้ค่ะมีคำว่าสยามทั้งคู่เลยสยามทั้งคู่เลยนะคะเพราะเราคนไทยเนาะก็ต้องมีคำว่าสยามแต่ก็ต้องบอกเลยภาพบรรยากาศเนี่ยเป็นภาพแบบเรียบง่ายค่ะก็อยากให้มันอยากให้งานออกมาดูไม่อลังการแต่ว่าดูอบอุ่นนะคะที่เป็นความตั้งใจของเราคือดูอบอุ่นมากดูแบบชุดค่ะชุดของ Victor and Love ค่ะหน้ายังไงดีเนี่ยให้สวยๆ คือชุดเนี่ยก็ไม่ธรรมดาละชุดไม่ธรรมดาแต่เรียบง่ายจริงๆดูจากชุดแล้วทำไมถึงเลือกชุดนี้คะคือตอนที่ไปดูอะค่ะก็คือเห็นแล้วก็รู้สึกเลยว่าชอบชุดนี้ก็เลยต้องใส่คุณขาเพื่อนเจ้าสาวใส่ชุดเหมือนกันหมดเลยโอ้ยเพื่อนเจ้าบ่าวหล่องานดีอ่ะโอ้ยคืออย่างนี้ให้มาก่อนแล้วเราไปด้วยใช่ไหมเธอไปกับเขาใช่ไหมฉันทำอยู่จ้ะเดี๋ยวเขาจะแต่งฉลองวิวากันอีกรอบนึงนะคะเราไปด้วยต้องถามแบบนี้ชุดของเพื่อนเจ้าบ่าวและชุดของเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยดีไซน์หรือออกแบบยังไงบ้างคะชุดของเพื่อนเจ้าบ่าวอ่ะเลือกสีเป็นคนเลือกสีกับเลือกผ้าค่ะแต่ว่าพวกทรงของชุดผู้ชายเราไม่ถนัดอันนี้เขาจะเป็นเลือกทรงกันเองค่ะแต่ว่าชุดของเพื่อนเจ้าสาวค่ะเป็นดีไซน์เองของเราค่ะแล้วก็เลือกเองว่าใครใส่ชุดไหนค่ะก็คือดีไซน์จะเหมือนแบบมีความเป็นไทยแบบประยุกต์หน่อยให้เข้ากับยุคสมัยอะค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนพิธีไทยแขนพองๆแนวอะไรอย่างเงี้ยค่ะและต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะเป็นการฉลองวิวาห์กันอีก1รอบนะคะก็คือวันที่1มิถุนายนอุ๊ยใกล้แล้วแล้วคนดูเอ๊ะบอกเราด้วยใกล้แล้วเอาบอกได้เพราะว่าเขาเป็นไอดอลเขาเป็นคนที่หลายๆคนเนี่ยอยากติดตามชีวิตนะคะแล้วการเตรียมตัวล่ะเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วคะคุณแคทตี้เตรียมตัวก็จริงๆแอบชิลเหมือนกันเนี่ยก็มีลองชุดแก้ชุดแล้วก็ยังลองชุดแก้ชุดอีกเหรอคะเหลืออีก7วันเองนะใช่ๆส่วนมากเขาจะบอกว่าต้องลองใกล้ๆวันเพราะบางทีไซส์เรามันเปลี่ยนนะคะแล้วก็มีวิ่งค่ะวิ่งบ้างแบบออกกำลังกายทั่วไปค่ะแล้วก็อาจจะเลือกกินนิดนึงช่วงนี้เพื่อให้สิวไม่ขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแพ้พรมแพ้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่างแต่งหน้าก็ขอว่าอย่าเพิ่งสิวขึ้นสิวนะอะไรเงี้ยแอบตื่นเต้นไหมอ่ะนี่ไม่ค่อยตื่นเต้นเลยอ่ะตื่นเต้นแทนนะแอบตื่นเต้นไหมคะแต่เราไม่ค่อยตื่นเต้นเลยค่ะไม่ค่อยตื่นเต้นเพราะว่ามัวแต่โฟกัสเรื่องธุระใช่ใช่จนลืมตื่นเต้นตอนจัดงานก็มีคนถามกันว่าเอ๊ะเป็นเจ้าสาวเหนื่อยไหมอะไรก็จะบอกแบบจริงๆทำงานเหนื่อยกว่าเยอะค่ะจัดคือจัดงานแต่งงานนี่สบายกว่าทำงานเยอะเลยค่ะอ๋อนะคะกลายเป็น working woman กลายเป็น idolนักธุรกิจสาวไทยที่ดังไกลไปถึงเมืองจีนอ่ะธุรกิจ4ธุรกิจอยากจะให้ฝากธุรกิจไหนคะว่าธุรกิจมีอะไรบ้างแล้วช่องทางการติดต่อยังไงบ้างก็ฝากทุกอันเลยละกันค่ะว่าถ้าเกิดว่าอันไหนโดนใจใครนะคะก็ช่องทางติดต่อจะมีทาง Instagram ทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE ของแบรนด์นะคะก็เข้าไปดูใน IG ก่อนก็ได้ว่าเอ๊ะชอบอันไหนแล้วถ้าอยากสั่งซื้อจริงๆก็แอด LINE ไปก็ได้ค่ะนะคะตอนนี้ค่ะเขาบอกว่า BB ใช้ดีมากค่ะอันนี้ถามอาจจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้เพราะเวลาหมดแล้วนะคะพี่แคตตี้ทำสัญญกรรมไหมคะทำบ้างค่ะแต่ว่าไม่ระบุเพราะว่าเราไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของเขาค่ะอ๋อนี่เขาถามแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะสนับสนุนไปในทางนั้นเพราะเด็กๆดูเยอะอาจจะให้โตแล้วก็คิดค่ะโตมีวุฒิภาวะแล้วตัดสินใจก่อนและดูเงินในบัญชีของคุณด้วยนะคะค่ะรวมไปถึงกับกำลังติดตามชมอยู่สุดยอดมากเลยค่ะสวยมากสวยและเก่งมากๆเลยนะคะสวยจังเลยค่ะโอ้โหหลายๆคนบอกชัดเจนว่าสวยนี่ขนาดอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราจะบอกเลยว่าเขาสวยแอบมองตลอดนี่วันนี้แบบแอบมองตลอดเลยอ่ะจริงเขานั่งเหมือนดารานั่งเหมือนดาราสองคนผสมกันแอบดูผิวนะออมสุชากับน้องไอปรีชาเขาเป็นหน้าผสมกันเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนจริงๆแล้วเป็นเพื่อนกันเพื่อนกับใครคะกับไอซ์ไอซ์น้องไอซ์อ๋อเนี่ยหน้าเขาเหมือนกันเลยนะคล้ายมากนะคะนี่นั่งมองเพลินเลยนะคะถ้ามองกับกันว่าน้องฉันเข้าใจแล้วไม่แปลกเลยทำไมคนจีนเขาถึงชื่นชอบค่ะแคตตี้เพราะเขาคล้ายๆน้องออมสุชาหน้าเขาดูแบบดูหวานหวานแบ๊วๆดูแบบน่ารักดูแบบเพลินนี่คือเรื่องจริงนะคะคุณผู้ชมขาฝากธุรกิจด้วย4ธุรกิจด้วยกันนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าแต่ธุรกิจไม่ธรรมดาจริง Made of Fabric นะคะ Flat 2 1 2นะคะรวมไปถึงค่ะ Baby Kiss Thailand และอีกหนึ่งตัว T
เพชรอาคานะคะชอบผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์ตัวนั้นได้เลยค่ะช่องทางการติดตามช่องทางการติดต่อเราขึ้นให้คุณผู้ชมอยู่หน้าจอแล้วนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับคุณแคทตี้ด้วยสาวไทยที่ดังไกลไปถึงเมืองจีนนะคะเราหวังว่านะคะแฟชั่นไทยเนี่ยจะไปขึ้นรันเวย์ของจีนมีโอกาสไหมคะความจริงมีความจริงก็มีติดต่อมาบ้างค่ะแต่ว่าเราค่อนข้างแน่นอยู่เหมือนกันช่วงนี้ก็เลยบอกว่าถ้าทำอะไรก็อยากทำให้มันดีก็เลยรอให้แบบว่าลงตัวก่อนนี้ก่อนเพราะช่วงนี้ก็มีงานแต่งงานมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะคุณแคทตี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณชมขาฝากติดตามรายการคุณดังขอโชว์ทาง Channel 8 Thailand ตามวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูเพลินเลยอ่ะวันนี้ดูเพลินเนาะนั่งดูหน้าน้อง Thailand New เยาวชนที่มากความสามารถมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับน้องตรงๆนิชานันที่ล่าสุดเข้ารับรางวัลกินรีทองครั้งที่5สาขาเยาวชนดีเด่นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์พร้อมความรู้สึกกันเลยดีกว่าค่ะเด็กหญิงนิชานันสิทธิสาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะอายุ9ปีค่ะน้องตรงๆวันนี้รับรางวัลอะไรคะกินรีค่ะรู้สึกไงบ้างคะที่เราได้รับเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นค่ะภาคภูมิใจมากเลยค่ะแล้วก็หนูได้ทำอะไรเกี่ยวกับคุณงามความดีที่หนูได้รับเรื่องในวันนี้คะเดินแบบแล้วก็ถ่ายแบบส่วนตัวชอบงานวงการบันเทิงไหมคะชอบค่ะทำไมถึงชอบงานวงการบันเทิงคะได้แสดงออกค่ะค่ะแล้วก็เวลาเดินแบบสนุกไหมคะสนุกค่ะหนูฝากสำหรับใครที่กำลังดูรายการอยู่แล้วก็มีความกล้าเหมือนหนูแล้วอยากจะเดินแบบว่าต้องทำไงบ้างคะขยันก็นอกจากความสามารถในการเดินแบบแล้วหนูทำอะไรได้อีกครับถ่ายแบบค่ะถ่ายแบบนะคะ